เดี๋ยวการทำงานอันนี้ทิป35มาดูอันนี้ขึ้นฟิล์มขึ้นฟิล์มก็กดถ่ายได้เลยถ้ามีแสงอันนี้ใช้ออโต้นะออโต้วัดแสงถ้ามีแสงพอก็กดถ่ายได้เลยแต่ถ้ามีแสงไม่พอมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูผมบังหน้าเลนนะครับเพื่อจำลองเป็นแสงไม่พอนี่กดลงสุดแล้วนะครับมันจะมีสีแดงขึ้นตรงในแถบช่องมองอ๋อแป๊บปิดสนิทเลยกว่าที่มีแสงไฟ LED เข้ารอดนี่ก็ขึ้นในช่องมองนี้กดลงสุดแล้วนะเลื่อนฟิล์มต่อไม่ได้เพราะมันยังไม่บันทึกภาพมันป้องกันภาพเสียให้เราเดี๋ยวลองหันเข้าหาไฟ LED ฝั่งนี้ปึ๊บกดถ่ายลงเดี๋ยวลองดูที่มืดอีกรอบหนึ่งปึ๊บก็กดถ่ายลงไม่สุดก็เลื่อนต่อไม่ได้โอเคส่วนถ้าเป็นปรับรูปแสงเองต่างๆพวกนี้ก็กดถ่ายได้เลยแสงพอแสงไม่พอมันก็ถือว่าเราวัดแสงเองแล้วกดถ่ายได้ตลอดตรงนี้เป็นปรับโฟกัสตรงนี้เป็น ISO เดี๋ยวลองดูไหนนี่เปิดฝาหลังก็เลื่อนตรงนี้นี่ลองดูตัวแกนฟิล์มเลื่อนดีไหมก็ลองดูโอเคแกนฟิล์มเลื่อนดีมาดูเลขนับฟิล์มนะครับก็เลื่อนโอเคเลื่อนดีเรียบร้อย